มาต่อเนื่องกันนะครับในโอกาสที่วัน21ตุลาคมนะครับก็จะเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาตินั่นเองนะครับก็จะมีโรงพยาบาลหลากหลายแห่งทั่วประเทศนะครับที่จะเปิดให้บริการทำฟันฟรีให้กับประชาชนนะครับโดยวันที่21ตุลาคมนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาตินะครับคณะทันตแพทยศาสตร์และก็โรงพยาบาลหลายแห่งนะครับได้จัดกิจกรรมทำฟันฟรีขึ้นมาครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็แด่พระสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านเองนะครับโดยในปี2560นี้นะครับโรงพยาบาลหลายแห่งได้เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนในวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560นะครับและบางโรงพยาบาลก็เปิดให้ประชาชนทำฟันฟรีในวันที่21ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะรับจำนวนจำกัดวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีโรงพยาบาลไหนบ้าง นะครับแล้วก็ต้องไปกี่โมงรับจำนวนเท่าไหร่นะครับสำหรับที่แรกครับสำหรับที่แรกนะครับที่ให้บริการทำฟันฟรีนะครับก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับรับบริการทันตกรรมฟรีในวันที่20ตุลาคมณโรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง2แห่งนะครับคือ1โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพนะครับโดยรับผู้ใหญ่เนี่ย 1,500 รายนะครับแล้วก็เด็ก300รายผ่าฟันคุด120รายนะครับโดยเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7:00 ถึง 11:30 น.นะครับสำหรับที่2ก็คือโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับรับผู้ใหญ่300รายและรับเด็ก50รายโดยจะเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7:00 นะครับจนถึงเวลาบัตรหมดบัตรคิวหมดนะครับโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.dt.mahidon.ac.th หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข02-200-7727หรือ02-200-7602ครับครับแล้วก็มีอีกหลายแห่งเลยนะครับต่อมาครับคือคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเปิดบริการทำฟันฟรีให้กับประชาชนในวันศุกร์ที่20ตุลาคมนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับโดยมีการบริการอุดฟันขูดหินปูนและก็ถอนฟันนะครับผ่าฟันคุดไม่เกิน70รายรวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็จะให้บริการผู้ใหญ่ 1,500 รายนะครับแล้วก็เด็กอีก200รายนะครับผู้สนใจเข้ารับบริการนะครับสามารถลงทะเบียนรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีเป็นต้นไปหรือจนกว่าบัตรคิวจะเต็มและก็จะเริ่มให้การรักษาตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปครับสถานที่ถัดไปนะครับคือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอเชิญผู้รับบริการทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี2560นะครับในวันที่20ตุลาคม2560ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับณคลินิกทันตกรรมอาคารราชสุดามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับครับแล้วก็ไปที่สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโครงการทันตกรรมบรมราชชนนีนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ขอเชิญประชาชนมารับบริการฟรีนะครับมีบริการตรวจรักษาฟันขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมนะครับและสำหรับทันตกรรมเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วยครับโดยจะเริ่มแจกบัตรคิวในวันศุกร์ที่20ตุลาคมตั้งแต่7:00 นถึง11:30 นแล้วก็จะเริ่มรักษาตั้งแต่เวลา8:00 นจนถึงเวลา15:30 นครับสถานที่คืออาคารผู้ป่วยนอกชั้น3โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับอีกที่นึงนะครับที่ทำฟันฟรีเหมือนกันนะครับคือคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับขอเชิญเข้ารับการบริการการทำทันตกรรมฟรีนะครับ1คนต่อ1การรักษานะครับในวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560นะครับโดยจะให้บริการตรวจฟันขูดหินปูนนะครับทันตกรรมสำหรับเด็กนะครับโดยจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับการทำอุดฟันนะครับการถอนฟันนะครับโดยผ่าฟันคุด89รายนะครับเริ่มแจกบัตรคิวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทันตกรรมเวลา 7:00 นนะครับจนกว่าบัตรคิวจะหมดนะครับและเริ่มตรวจรักษาที่ลาน B นะครับอาคาร3เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับครับผมต่อไปที่พิษณุโลกนะครับศูนย์อนามัยที่2ที่พิษณุโลกเปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรีนะครับในวันที่20ตุลาคม
เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 8:00 นจนถึง 11:00 นครับที่กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกครับสำหรับอีกที่นึงนะครับคือโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรับบริการตรวจฟันขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันฟรีนะครับทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการในวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560นะครับโดยเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ 6:30 นจนถึง 11:00 นให้บริการฟรีช่วงเช้านะครับ 8:30 นจนถึงเที่ยงนะครับและช่วงบ่าย13:00 นจนถึง15:00 นครับครับนั่นก็คือรายชื่อของโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับที่จัดกิจกรรมทำฟันฟรีในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั่นเองนะครับ